ความสุขที่ถูกมองข้ามคุณเป็นคนหนึ่งหรือไม่ที่เชื่อว่ายิ่งมีเงินทองมากเท่าไหร่ก็ยิ่งจะมีความสุขมากเท่านั้นความเชื่อดังกล่าวนั้นดูเผินๆก็น่าจะถูกต้องโดยไม่ต้องเสียเวลาพิสูจน์แต่ถ้าเป็นเช่นนั้นจริงประเทศไทยน่าจะมีคนป่วยด้วยโรคจิตน้อยลงมีชัยเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นทั้งที่รายได้ของคนไทยสูงขึ้นทุกปีในทำนองเดียวกันผู้จัดการก็น่าจะมีความสุขมากกว่าพนักงานระดับล่างๆเนื่องจากมีเงินเดือนมากกว่าแต่ความจริงก็ไม่เป็นเช่นนั้นเสมอไปไม่นานมานี้มหาเศรษฐีคนหนึ่งของไทยได้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ว่าเขารู้สึกเบื่อหน่ายกับชีวิตเขาพูดถึงตัวเองว่าชีวิตของผมนั้นเริ่มหมดค่าทางธุรกิจลึกลงไปกว่านั้นเขายังรู้สึกว่าตัวเองไม่มีความหมายเขาเคยพูดว่าผมจะมีความหมายอะไรก็เป็นแค่มหาเศรษฐีหมื่นล้านคนหนึ่งเมื่อเงินหมื่นล้านไม่ทำให้มีความสุขเขาจึงอยู่เฉยไม่ได้ในที่สุดวิ่งเต้นจนได้เป็นรัฐมนตรีขณะที่เศรษฐีหมื่นล้านคนอื่นๆยังคงมุ่งหน้าหาเงินต่อไปด้วยความหวังว่าถ้าเป็นเศรษฐีแสนล้านจะมีความสุขมากกว่านี้คำถามก็คือเขามีความสุขเพิ่มขึ้นจริงหรือคำถามข้างต้นนั้นคงมีประโยชน์ไม่มากนักสำหรับคนทั่วไปเพราะชาตินี้คงไม่มีวาสนาแม้แต่จะเป็นเศรษฐีร้อยล้านด้วยซ้ำแต่อย่างน้อยก็คงตอบคำถามที่อยู่ในใจของคนจำนวนไม่น้อยได้บ้างว่าทำไมอัครมหาเศรษฐีทั้งหลายรวมทั้งบิลเกตจึงไม่หยุดหาเงินสักทีทั้งที่มีสมบัติมหาศาลขนาดนั่งกินนอนกินไปเจ็ดชาติก็ยังไม่หมดแต่ถ้าเราอยากจะค้นพบคำตอบให้มากกว่านี้ก็น่าจะย้อนถามตัวเองด้วยว่าทำไมจึงไม่หยุดซื้อแผ่นซีดีเสียทั้งที่มีอยู่แล้วนับหมื่นแผ่นทำไมถึงไม่หยุดซื้อเสื้อผ้าเสียทีทั้งที่มีอยู่แล้วเกือบพันตัวทำไมถึงไม่หยุดซื้อรองเท้าสักทีทั้งที่มีอยู่แล้วนับร้อยคู่แผ่นซีดีที่มีอยู่มากมายนั้นบางคนฟังทั้งชาติก็ยังไม่หมดและในทำนองเดียวกันนั้นเสื้อผ้าหรือรองเท้าที่มีอยู่มากมายนั้นบางคนก็เอามาใส่ไม่ครบทุกตัวหรือทุกคู่ด้วยซ้ำมีหลายตัวหลายคู่ที่ซื้อมาโดยไม่ได้ใช้อะไรเลยแต่ทำไมเราถึงยังอยากจะได้อีกไม่หยุดหย่อนใช่หรือไม่ว่าสิ่งที่เรามีอยู่แล้วในมือนั้นไม่ทำให้เรามีความสุขได้มากกว่าสิ่งที่ได้มาใหม่มีเสื้อผ้าอยู่แล้วนับร้อยก็ไม่ทำให้จิตใจเบ่งบานได้เท่ากับเสื้อหนึ่งตัวที่ได้มาใหม่มีซีดีอยู่แล้วนับพันก็ไม่ทำให้รู้สึกตื่นเต้นได้เท่ากับซีดีหนึ่งแผ่นที่ได้มาใหม่ในทำนองเดียวกันนั้นมีเงินนับร้อยล้านในธนาคารก็ไม่ทำให้รู้สึกปลาบปลื้มใจเท่ากับเมื่อได้มาใหม่อีกหนึ่งล้านพูดอีกอย่างก็คือคนเรานั้นมักมีความสุขจากการได้มากกว่าความสุขจากการมีเท่าไหร่ก็ยังอยากจะได้มาใหม่เพราะเรามักจะคิดว่าของใหม่จะให้ความสุขแก่เราได้มากกว่าสิ่งที่มีอยู่เดิมบ่อยครั้งของที่ได้มาใหม่นั้นก็เหมือนกับของเดิมไม่ผิดเพี้ยนแต่เพียงเพราะว่ามันเป็นของใหม่ก็ทำให้เราดีใจแล้วที่ได้มาจะว่าไปนี่อาจจะเป็นสัญชาตญาณที่มีอยู่กับสัตว์หลายชนิดไม่เฉพาะแต่มนุษย์เท่านั้นถ้าโยนน่องไก่ให้หมาก็จะวิ่งไปคาบแต่ถ้าโยนน่องไก่ชิ้นใหม่ไปให้มันจะรีบคลายของเก่าและคาบชิ้นใหม่แทนทางที่สองชิ้นก็มีขนาดเท่ากันไม่ว่าหมาตัวไหนก็ตามของเก่าที่มีอยู่ในปากไม่น่าสนใจเท่ากับของใหม่ที่ได้มาถ้าหากว่าของใหม่ให้ความสุขได้มากกว่าของเก่าจริงเรื่องก็น่าจะจบลงได้ดีแต่ปัญหาก็คือของใหม่นั้นไม่นานก็กลายเป็นของเก่าและความสุขที่ได้มานั้นในที่สุดก็จางหายไปผลก็คือกลับมารู้สึกเฉยๆเหมือนเดิมและดังนั้นจึงต้องไล่ล่าหาของใหม่มาอีกเพื่อหวังจะให้มีความสุขมากกว่าเดิมแต่แล้วก็วนกลับมาสู่จุดเดิมเป็นเช่นนี้ไม่รู้จบน่าคิดว่าชีวิตเช่นนี้จะมีความสุขจริงหรือเพราะไล่ล่าแต่ละครั้งก็ต้องเหนื่อยไหนจะต้องขวนขวายหาเงินหาทองไหนจะต้องแข่งกับผู้อื่นเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ต้องการครั้นได้มาแล้วก็ต้องรักษาเอาไว้ให้ได้ไม่ให้ใครมาแย่งไปแถมยังต้องเปลืองสมองหาเรื่องใช้มันเพื่อให้รู้สึกคุ้มค่ายิ่งมีมากชิ้นก็ยิ่งต้องเสียเวลาในการเลือกว่าจะใช้อันไหนก่อนทำนองเดียวกับคนที่มีเงินมากๆก็ต้องยุ่งยากกับการตัดสินใจว่าจะไปเที่ยวลอนดอนนิวยอร์กเวกัสโตเกียวมาเก๊าหรือซิดนีย์ดีท
ถ้าเราเพียงแต่รู้จักแสวงหาความสุขจากสิ่งที่มีอยู่แล้วชีวิตจะยุ่งยากน้อยลงและโปร่งเบามากขึ้นอันที่จริงความพอใจในสิ่งที่เรามีนั้นไม่ใช่เรื่องยากแต่ที่มีปัญหาก็เพราะเราชอบมองออกไปนอกตัวและเอาสิ่งใหม่มาเทียบกับของที่เรามีอยู่หาไม่ก็เอาตัวเองไปเทียบกับคนอื่นเมื่อเห็นเขามีของใหม่ก็อยากจะมีบ้างคงไม่มีอะไรที่ทำให้เราทุกข์ได้บ่อยครั้งเท่ากับการชอบเปรียบเทียบเทียบตัวเองกับคนอื่นการเปรียบเทียบจึงเป็นหนทางลัดไปสู่ความทุกข์ที่ใครก็นิยมใช้กันนิสัยชอบเปรียบเทียบกับคนอื่นทำให้เราไม่เคยมีความพอใจในสิ่งที่ตนมีเสียทีแม้จะมีหน้าตาดีก็ยังรู้สึกว่าตัวเองไม่สวยเพราะไปเปรียบเทียบตัวเองกับดาราหรือพรีเซนเตอร์ในหนังโฆษณาการมองแบบนี้ก็ทำให้ขาดทุนสองสถานคือนอกจากจะไม่มีความสุขกับสิ่งที่มีอยู่แล้วยังเป็นทุกข์เพราะไม่ได้สิ่งที่อยากพูดอีกอย่างก็คือไม่มีความสุขกับปัจจุบันแถมยังเป็นทุกข์เพราะอนาคตที่พึงปรารถนายังมาไม่ถึงไม่มีอะไรที่เป็นอุทาหรณ์สอนใจได้ดีเท่ากับนิทานอีสปเรื่องหมาคาบเนื้อคงจำได้ว่ามีหมาตัวหนึ่งได้เนื้อชิ้นใหม่มาชิ้นใหญ่มาขณะที่กำลังเดินข้ามสะพานมันมองลงมาที่ลำธารเห็นเงาของหมาตัวหนึ่งซึ่งก็คือตัวมันเองกำลังคาบเนื้อชิ้นใหญ่เนื้อชิ้นใหญ่นั้นดูใหญ่กว่าชิ้นที่มันกำลังคาบซะอีกด้วยความโลภและหลงมันจึงคายเนื้อที่คาบอยู่เพื่อจะไปคาบชิ้นเนื้อที่เห็นในน้ำผลก็คือเมื่อเนื้อตกน้ำชิ้นเนื้อในน้ำก็หายไปมันจึงสูญทั้งเนื้อที่คาบอยู่และเนื้อที่เห็นในน้ำบ่อเกิดแห่งความสุขมีอยู่กับเราทุกคนในขณะนี้อยู่แล้วเพียงแต่เรามองข้ามไปหรือไม่รู้จักใช้ก็เท่านั้นเมื่อใดที่เรามีความทุกข์แทนที่จะมองหาสิ่งนอกตัวลองพิจารณาสิ่งที่เรามีอยู่และเป็นอยู่ไม่ว่ามิตรภาพครอบครัวสุขภาพทรัพย์สินรวมทั้งจิตใจของเราล้วนสามารถบันดาลความสุขให้แก่เราได้ทั้งนั้นขอเพียงแต่เรารู้จักชื่นชมรู้จักมองและจัดการอย่างถูกต้องก็เท่านั้นแทนที่จะแสวงหาแต่ความสุขจากการได้ลองหันมาหาความสุขแสวงหาความสุขจากการมีหรือจากสิ่งที่มีขั้นต่อไปก็คือการแสวงหาความสุขจากการให้กล่าวคือยิ่งให้ความสุขก็ยิ่งได้รับความสุขสุขเพราะเห็นน้ำตาของผู้อื่นเปลี่ยนเป็นรอยยิ้มและสุขเพราะภาคภูมิใจที่ได้ทำความดีและทำให้ชีวิตมีความหมายจากจุดนั้นแหละก็ไม่ยากที่เราจะค้นพบความสุขจากการไม่มีนั่นคือสุขจากการปล่อยวางไม่ยึดถือในสิ่งที่มีแล้วก็เหตุนั้นแม้ไม่มีหรือสูญเสียไปก็ยังเป็นสุขอยู่ได้เกิดมาทั้งทีน่าจะมีโอกาสได้สัมผัสกับความสุขจากการให้และการไม่มีเพราะนั่นคือความสุขที่สงบเย็นและยั่งยืนอย่างแท้จริงบทความโดยพระไพศาลวิสาโล